น้อยใจอารมณ์แบบนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงนะครับแบบประมาณว่าไม่ได้โกรธอะไรจริงจังแต่แค่น้อยใจเฉยๆแล้วก็แน่นอนว่าเวลาเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาสำหรับผู้หญิงแล้วแค่อยากให้คุณผู้ชายเข้าใจกันบ้างเท่านั้นเองวันนี้นะครับนากาชิมะมักชาแนลจึงมีอาการน้อยใจที่ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรู้มาฟังเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย3เรื่องน้อยใจที่ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรู้และเข้าใจนะครับลองมาดูวันที่1คิดมากน้อยใจคนเดียวเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิงกับอาการที่คิดมากเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้คำพูดจากคนนั้นคนนี้มาคิดพอคิดมากก็ไปน้อยใจอยู่คนเดียวจนทำให้ตัวเองเสียใจอยู่บ่อยครั้งเขาไม่รักบ้างแหละมีกิ๊กบ้างแหละแล้วก็มักจะแสดงออกมาโดยตรงแต่จะมาในรูปแบบของการงอนเงียบหลบหน้าหลบตาไม่รับโทรศัพท์หรือว่าหนักหน่อยก็คือการขาดการติดต่อไปเลยสิ่งนี้เองนะครับจึงทำให้ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายเข้าใจมันสักหน่อยช่วยทำให้แน่ใจหน่อยได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งกันยังไงครับ 2. เวลาที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งนะครับผู้หญิงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้สึกอะไรจะนอกใจหรืออะไรก็ตามแต่เธอจะคอยสังเกตพฤติกรรมแบบเงียบๆโดยไม่ให้คุณรู้ตัวแล้วเมื่อพบว่าตัวเองเข้าใจผิดก็จะเฉยซะอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจถูกก็จะเปิดใจพูดคุยกันหากฝ่ายชายเคลียร์ตัวเองได้ก็จบไม่งั้นอาจต้องเลิกรากันไปจริงๆก็ได้นะครับ 3. ตอนโกรธเพราะเก็บอะไรไปคิดเยอะแยะทำให้เวลาที่ผู้หญิงโกรธจริงๆเหมือนกับระเบิดจะลงเพราะพวกเธอจะพูดถึงเรื่องที่อัดอั้นอยู่ในหัวใจทำให้ดูเหมือนจะงี่เง่าสิ่งที่ผู้ชายควรทำก็คือปล่อยให้เธอระบายออกมาให้หมดแล้วค่อยเริ่มอธิบายในสิ่งที่คุณอธิบายได้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าทิ้งสิ่งนั้นไว้นานนะครับเพราะข้ามวันปุ๊บคุณผู้หญิงเองก็จะเริ่มคิดมากกว่าเดิมสุดท้ายอาจจะกลายเป็นเลิกกันแทนที่จะได้คืนดีกันนะครับเห็นไหมครับสำหรับ3เรื่องน้อยใจที่ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรู้และเข้าใจที่นากาชิมะมักชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้ถึงแม้อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชายที่ดูไม่ออกนะครับว่าผู้หญิงเขาน้อยใจเรื่องอะไรอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมกันใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมักชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ